ข่าวเล่าทุกเรื่องสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่22นะครับก็ตรงกับวันอะไรวันพุธเนาะวันพุธที่22แล้วนะครับเดือนนี้เดือนพฤษภาเนาะมีคมไหมฮะอะไรนะมีคมไม่ใช่มีดนี่หมายถึงเดือนอ่ะลงท้ายด้วยคมไหมแล้วไงอ่ะแล้วเดือนทำไมต้องลงท้ายมันมีความหมายอะไรมันมีคมไงมีคมคือมีคมมีคมคือมี31วันก็จะนานหน่อยนึกว่ามีอะไรเกี่ยวกับคมคมอะไรอย่างนี้เดือนที่แล้วมียนก็เลย30วันอ๋อถ้าคมนี่กี่วัน31เหรอมีอะไรพันมีพันมียนมีคมใช่ไหมไม่มีอะไรจะคุยไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวแม่อยากคุยเรื่องนี้ฮะค่ะก็บอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเก่าแก่โบราณหลายท่านอาจจะเคยไปที่คืออะไรฮะคือถ้าไม่แก่จริงก็ไม่พูดถึงหรอกมันไม่ใช่สิ ตอนนี้มันเกิดกระแสขึ้นในวงการโซเชียลวงการโซเชียลคงรู้จักเนาะวงการนี้ว่ามีคนไปพูดถึงเรื่องนี้เยอะวงการเนี้ยเหรอถ้าเข้าวงการบันเทิงนี่จะมีแมวมองคุณไปถามปู่มหามุนีไปเขาออกยังไงปู่มหาวันนี้ถูกจับไปแล้วถูกจับไปแล้วนะโอ้แกไลฟ์สดวันเดียวโดนเลยอยากเป็นเน็ตไอดอลไม่ยากเลยครับคุณเอาสบู่มาก้อนหนึ่งครับแล้วยังไงคะแล้วคุณก็ไลฟ์สดนะฮะสบู่ก้อนเดียวเนี่ยนะกลายเป็นเน็ตไอดอลได้ด้วยได้ครับทำยังไงทำให้เป็นเน็ตไอดอลได้เลยทำยังไงคะวิธีการคุณก็ถอดเสื้อผ้าเสร็จแล้วคุณก็สรรพบรรยายสรรพคุณสบู่ก้อนนี้นะคะทาหน้าก็ได้ทาตัวก็ได้ทาจักระแล้ก็ได้ทาข้อพับก็ได้หรือว่าจะทาตรงไหนก็ได้แล้วคุณก็ยืนขึ้นมาทาให้ดูรับรองครับเป็นเน็ตไอดอลเลยคุณจะมีคนถล่มเข้าไปตับ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 เข้าไปดูนะแล้วเข้าไปดูคุณท่านชมใช่ไหมแล้ววันรุ่งขึ้นคุณจะกลายเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังโอ้พร้อมๆกลับไปที่กองปราบนะครับหรือไม่กองปราบไปหิ้วคุณนะฮะข้อหาลามกอนาจารไม่ไปหรอกกองปราบจะไปปอทปอทคอมพิวเตอร์ใช่ไหมก็เหมือนกันนะครับค่ะแม่เดี๋ยวนี้ก็มีไลฟ์สดอะไรก็ประหลาดประหลาดแผงๆแต่ว่าผู้คนอย่างว่ายุคสมัยไลฟ์สไตล์นะคนก็ดูของอะไรแบบนี้นะบางทีเข้าไปดูไม่ใช่เขาชอบนะเอาดูว่าอะไร watch ขอมีแสดงความเห็นได้หน่อยนะคอมเมนต์บางทีเข้าไปด่านะแต่ก็ดูแต่ไลฟ์เมื่อไหร่แต่ไลฟ์เมื่อไหร่ก็เข้าไปดูทุกครั้งแต่ไม่ได้ชอบนะเข้าไปด่าทุกครั้งอะไรเงี้ยก็มีก็เหมือนรายการนี้แหละมันเป็นยุคสังคมทำไมฮะมีอะไรก็เหมือนรายการนี้แหละจริงๆก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่เข้ามาดูทุกวันแต่เขาไม่ได้มาด่านะเอ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่ได้ชอบหรอกนะแต่มาดูทุกวันชอบแล้วได้ข่าวว่าที่มาเนี่ยชอบแล้วได้ข่าวว่าบางคนบอกว่าอาการมันจะลงแดงเลยตอนนี้แค่รู้ว่าช่อง14จะไม่อยู่เนี่ยครับคนที่อาการหนักสุดก็คือเจ้าโจ้นี่แหละครับโปรดิวเซอร์ไม่มีงานทำแล้วหางานได้ยังจะไปจองแผงไหมแผงประตูก็พี่โจ้บอกว่าวางไว้สองสามอาชีพแล้วครับวางไว้สองสามอาชีพแล้วแต่นั่นแหละประเด็นคือวางไว้ก่อนยังไม่หยิบมาคือนั่นแหละเพราะว่าโลกยุคนี้เขาไม่ชอบของทอดของมันไงค่ะเขาชอบของลวกใช่นุ่มนึ่งกับลวกต้มนึ่งลวกต้มคุณนึ่งลวกต้มไม่ว่าจะทำอะไรกินเช่นมันเนี่ยนะครับหลายคนเอามันนึ่งมาขายมันนึ่งขายได้นะฮะเราไม่ได้พูดอย่างเดียวนะคะเรามีพร็อพด้วยค่ะเห็นไหมอันนี้เป็นอาการนึ่งลวกต้มนึ่งลวกต้มนะฮะอันนี้กล้วยนึ่งอันนี้ฟักทองนึ่งใครจะเคยคิดว่าไอ้กล้วยนึ่งฟักทองนึ่งเนี่ยวันหนึ่งมันจะเป็นสินค้าที่เอามาขายนะครับเพราะว่าตรงนี้นะ20บาทนะคะมีคนเขากล้วยมาต้มกล้วยต้มนี่น่าจะเป็นกล้วยดิบเนาะยังไม่สุกมากแต่ก็ไม่ได้ดิบ 100% ห่ำๆใช่ไหมเรามาต้มมีแบบนิ่มแบบนิ่มไม่สุกแล้วขอดูรสชาติขอดูรสชาติดูรสชาติคงไม่ได้รู้สึกอะค่ะไม่ซื้อมาแล้วก็ขอชิมต้องบอกว่าขอชิมนี่ผมไม่เคยกินนะฮะเห็นเขาซื้อกินเป็นประจำแต่ผมเนี่ยคุณไม่เคยซื้อเลยเหรอไม่เคยซื้อเลยอร่อยนะให้ตายสาบานต่อหน้าไฟเลยถ้าผมซื้อเคยซื้อนะให้ฟ้าผ่าโจ้ตายครับแต่ถ้าผมเคยกินนะไอ้กินเนี่ยเคยกินขอชิมคือเขาเป็นอย่างนี้แหละค่ะเขาไม่ซื้อหรอกแต่เขาจะกินด้วยก็เราไม่คิดจะกินนะแต่ว่าพอมีคนซื้อมาเราก็ลองชิมดูท่านผู้ชมฮะเนี่ยอันนี้กล้วยน่าจะเป็นกล้วยดูแล้วทั้งหมดเนี่ย4ชิ้นนะคะน่าจะเป็นกล้วยน้ำว่าหนึ่งชิ้นก็หมดไปแล้ว1ชิ้นเขาขายกล่องเท่าไหร่20บาท20บาทเห็นไหม
คุณกินไป1ชิ้นเหลือดิฉัน3ชิ้นแล้วตอนเนี้ยอร่อยเนี่ยฮะกล้วยต้มอร่อยแค่นี้ขายได้และสุขภาพล้วนๆใช่ไหมใช่กล้วยน้ำว้ามีแต่ประโยชน์กับร่างกายค่ะแล้วก็กินกล้วยน้ำว้าดิบดีกว่ากินกล้วยน้ำว้าสุกมากๆเพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลเยอะแล้วพอมาต้มกินปั๊บเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการนี่คืออะไรวันนี้ตัวนี้มันยังเหลือนี่น่าเกลียดนะคุณรัชนีทำอะไรน่าเกลียดอย่างนั้นนะคุณคิดว่าผมจะกลัวเหรอผมไม่มีเดี๋ยวอธิบายสรรพคุณนิดนึงกล้วยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะพอถ้ามันโดนความร้อนแปลกนะกล้วยมีประโยชน์อยู่แล้วแหละกล้วยน้ำว้าเนี่ยพอโดนความร้อนเนี่ยโพแทสเซียมมันจะทำงานมันจะมีมากขึ้นกว่าโพแทสเซียมนี่คืออะไรอ่ะเจ้าของลูกชิ้นลวกแล้วเร่งรากอันนั้นผิดอันทีเทอันนั้นผิดเอ้ยนั่นโอ้ผุยกับโพแทสเซียมอ่ะโพแทสเซียมติดฟันนะฮะจำได้ว่าตอนที่แม่ฟอกไตอ่ะหมอบอกว่าแม่เขาจะจำอะไรไม่ได้มันกับเขาเบลอหมอบอกว่าเป็นเพราะว่าการล้างไตเนี่ยมันการดึงน้ำออกจากร่างกายคนเสียน้ำมากอ่ะเสียแร่ธาตุไปด้วยเสียแร่ธาตุโพแทสเซียมอะไรพวกนี้ไปด้วยครับเขาก็จะให้กินโพแทสเซียมเสริมเข้าไปแต่ว่าร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุอาหารพวกนี้แล้วเมื่อไหร่ที่ขาดความสมดุลสมองเราจะเบลอใช่จำอะไรไม่ได้สมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่ากระทันหันเขาคันหัวใจวายบ่โดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจจะอยู่ต่อได้ไหมสิมีชีวิตต่อไปแบบใดคงขาดใจอะไรเมื่อบ่มีเธอแต่งเองใช่ไหมคะอ๋อของคนอื่นเขาครับพี่สินแสงออยฮะสินแสงสิออยแสงสินออยแสงสินนี่ไม่ได้มุกนะจำชื่อน้องเขาไม่ได้ท่านผู้ชมฮะเรื่องที่เขาคุยกันในโซเชียลค่อนข้างเยอะตอนนี้นะก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับก็คือเรื่องของซีอุยตอนนี้ซีอุยเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้จักบางคนก็อาจจะไม่รู้จักแล้วซีอุยมนุษย์กินคน oh, no. ใช่ครับแต่ว่าเราเด็กๆ เนี่ยจะจำเรื่องมนุษย์กินคนเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบางคนอาจจะเคยดูหนังเคยมีหนังเรื่องซีอุยไหมทีมงานลองหาหนังมาให้ดูสักเรื่องคือเอามาทำเป็นภาพยนตร์ใหญ่ใช่มีคนทำเป็นหนังเป็นหนังอะไรเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ60ปีที่แล้วนะฮะเมื่อปีพ.ศ.2501เนี่ยข่าวหนังสือพิมพ์สมัยนู้นนะเมื่อ60ปีที่แล้วเดี๋ยวแชร์ภาพนี้ไว้ก่อนแชร์ภาพนี้ก่อนนะฮะคือภาพที่เห็นเนี่ยนะครับมีคนเอาโพสต์มาโพสต์โซเชียลนะครับเป็นภาพของซีอุยที่กำลังอ้าปากภาพน่ากลัวเชียวคนเห็นเนี่ยก็นึกว่าเขาเป็นมนุษย์กินคนตัวจริงเถียงจริงละเพราะว่าเขาถูกประหารชีวิตศาลอุทธรณ์ตัดสินประหารชีวิตนะฮะตอนนั้น มีคดีความที่มีเด็กเนี่ยตาย6ศพลักษณะคือตายคือตายก็คือทุกศพเนี่ยถูกควักเอาเครื่องในตับไตนะฮะเครื่องในเนี่ยออกไปนะแล้วลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้ตายอยู่ที่เดียวนะระยองก็มีกรุงเทพก็มีนครปฐมก็มีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ก็มีนะครับมีคนตายแล้วลักษณะตายคล้ายๆกันก็แปลกมากก็คือเครื่องในหายเครื่องในหายไปมันก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็มันกลายเป็นเรื่องตอนนี้พี่คำภูตอนนี้เพราะว่ามีคนเอามาเขียนในโซเชียลไงว่าข้อที่หนึ่งก็คือมีการเอาศพของซีอุยเนี่ยไปเหมือนทำสตาร์ฟอะสตาร์ฟเอาไว้ลักษณะเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพที่เป็นรูปร่างของเขาที่เป็นสตาร์ฟสีดำๆนะฮะเอาไปสตาร์ฟไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วเขียนไว้เลยว่าเป็นมนุษย์กินคนเนี่ยครับเอาไว้ให้คนไปดูทางการแพทย์อาจจะเก็บไว้สำหรับการศึกษาสรีระหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าของซีอุยเนี่ยคำทำนองเขาเขียนเอาไว้ว่ามนุษย์กินคนตอนเนี้ยมันก็มีคนมาเอาเรื่องเนี้ยกลับมาพูดอีกนะครับว่าอันที่หนึ่งคือการเขียนตราเขาไว้ว่าเป็นมนุษย์กินคนเนี่ยแล้วยืนอยู่ตรงเนี้ย60ปีมาแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ยมันยังอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยที่พูดถึงแล้วนะตอนเนี้ยมันเหมือนกับมีสื่อต่างชาติต่างประเทศเนี่ยเขาก็เอาเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นมนุษยชนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้ด้วยเนี่ยครับแต่ว่าเขาตายไปแล้วเมื่อ60ปีที่แล้วนะฮะมันก็เป็นเรื่องเก่าที่แต่ว่าคนก็เอามาพูดถึงอะว่าจะคืนความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เขาได้ไหมคือทำไมจะต้องเอาเขามายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ตราเขาว่าเป็นมนุษย์กินคนนี่ฉันก็เพิ่งรู้นะว่าศพซีอุยเนี่ยยังไม่ชาปนกิจไปคุณไม่รู้ใช่ไหมนึกว่าเขาชาปนกิจไปเรียบร้อยเพราะตอนเด็กๆแม่เคยหลอกล่อว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวซีอุยนี่ซีอุยตอนมีชีวิตอยู่อายุเขายังไม่ถึง20นะฮะสมัยนั้นภาพตรงนี้นะคะเป็นภาพเขาเขียนบรรยายว่าตับและหัวใจที่เตรียมมาไว้ปรุงอาหารนะใช่เอาไว้ผัดก็คือหนังสือพิมพ์สมัยนั้นลงข่าวนะครับแล้วก็คือในบรรดา6คนที่ตายเนี่ยมีอยู่คนเดียวที่ซีอุยรับสารภาพว่างั้นนะว่าเขาเป็นคนฆ่าแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะมันก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ศาลพิพากษานี่เป็นศพเด็กนะคะเราก็เนี่ยศพเด็กแล้วก็ถูกควักเอาตับแล้วก็เอาหัวใจออกไปนะฮะตอนนี้กระแสที่คนที่เขียนนี่ก็เขียนไปอะนะเขียนว่าเขียนไปในทำนองว่าปรากฏว่าความจริงแล้วที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยคือซีอุยเนี่ยเขาเป็นคนจีนมาจากซัวเถานะครับแล้วก็ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเท่าไหร่หรอกภาษาไทยก็พูดไม่ชัดพูดแทบจะไม่ได้เลยทำงานรับจ้างใช่ไหมมารับจ้างทั่วไปตอนนี้ก็มีคนเจ้าของสวนเนี่ยที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยจ้างเขาเฝ้าสวนนะครับแล้วก็มีเรื่องการตายเกิดขึ้นอะไรต่อมีอะไรค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยตามประวัติเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ที่ประจวบที่เดียวเป็นหลักแหล่งเขาก็ไปอยู่ที่อื่นๆด้วยนครปฐมอะไรปรากฏว่าแต่ละที่ที่เขาไปเนี่ยมันก็มีเรื่องของคนตายเนี่ยตายแล้วลักษณะคล้ายๆเป็นเหมือนกับฆาตกรรมต่อเนื่องก็เลยกลายเป็นว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องฆ่าแล้วยังไม่พอยังเอาตับไตไส้พุงเข้ามาทำอาหารกินเลยกลายเป็นมนุษย์กินคนศาลก็ตัดสินนะครับเป็นศาลอุทธรณ์พิพากษาเขารับสารภาพใช่ไหมใช่เขารับสารภาพนะครับแต่ค่ะรับสารภาพแล้วยังตัดสินประหารชีวิตนะก็สมัยนู้นน่ะสมัยนู้นก็มันต่อเนื่องไงหลายศพไงคุณรัชนีค่ะแต่นี่คนเขียนก็ไปเขียนว่าไอ้นู่นไอ้นี่ก็สุดแท้แต่นะแต่ว่าเราก็เอาคำตัดสินของศาลเป็นตัวตั้งเนาะเพราะว่าถ้าไปเขียนไปมากก็จะไปล่วงล้ำอำนาจก็ล่วงล้ำอำนาจศาลตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับเขาก็เป็นคนจีนแล้วพูดไทยไม่ได้มันก็กลายเป็นเรื่องที่วิจารณ์กันใช่ไหมคนก็วิพากษ์วิจารณ์ก็ทำนองนั้นแหละแต่ว่ามันเลยเวลาแล้วไหมล่ะเลยเวลาที่จะคุยเรื่องใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าตอนที่อยู่ในกระบวนการทางศาลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่มีใครรู้เพราะเราเกิดไม่ทันกันมันเมื่อ2501อ่ะคดีความอ่ะ2501เรายังไม่เกิดเลยนะก็ยังไม่มีใครเกิดที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่มีใครเกิดสักคนมีภูมิกับเราเกิดแล้วอ๋อภูมิกับเกิดแล้วเกิดเมื่อ2400เท่าไหร่ฮะเกิดรอบ2สมัยกรุงธนบุรีเลยป่ะคนถ้าคนอายุ60เนี่ยขนาด60ยังไม่ทันเลยนะบางคนอาจจะไม่ได้รู้ข่าวคือสื่อสมัยนั้นก็อาจจะไม่ได้กว้างขวางไม่ได้อะไรแต่ว่าศพซีอุยยังอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชคุณรัชนีไปวันนี้คุณก็เจอนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อณวันนี้กลายเป็นประเด็นเนี่ยนะครับทางคุณหมอนฤทธิ์กิจณรงค์รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็บอกนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับโรงพยาบาลศิริราชกำลังรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงนะครับ2ทางนะก็คือทางที่1ก็คือเรื่องขอคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์คดีซีอุยเมื่อพ.ศ.2501นะครับจะไปขอคัดอันที่2จะเอาผลการศึกษาร่างของซีอุยที่คณะแพทย์เขาทำการศึกษาไว้เมื่อปีพ.ศ.2502นะศึกษาไว้เรียบร้อยแล้วนะคุณรัชินีแต่เชื่อไหมศึกษาเสร็จยังไม่เคยเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบก็ไม่ทราบเพราะอะไรอีกเหมือนกันศึกษาแล้วก็เก็บอาจจะเก็บไว้เฉพาะในส่วนของทีมแพทย์นะรับรู้กันแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปไม่ได้รับทราบคุณหมอนฤทธิ์บอกว่าจะนำเอาสองส่วนนี้มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบคัมมิ่งซูนเร็วๆนี้โดยคณะแพทยศาสตร์จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเอง
คณะแพทยศาสตร์จะเป็นไพ่ผู้วันนี้วันที่22ถ้าเผื่อว่าให้ข้อมูลแล้วก็ต้องขออภัยเดี๋ยวมาเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าอันนี้วันนี้ต้องยอมรับว่าเราอัดเทปเอาไว้จริงๆก็บอกท่านผู้ชมไว้เดี๋ยวเผื่อว่าแต่ผมเชื่อว่าทางศิริราชอาจจะยังไม่ได้แถลงอะไรเพราะต้องใช้เวลาออกมาในการคัดสำเนาแต่ยังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยนะครับด้วยความที่ไปดูหนังกันด้วยมั้งนะฮะใครเล่นหนังหูสมัยก่อนเหรอใช่สรพงษ์มั้ยไม่แน่ใจใครเคยดูหนังมั้ยเป็นนักแสดงที่ไม่รู้จักใช่ๆมีนักแสดงคนนึงนักแสดงอาวุโสก็จะผอมๆหน้าตาคล้ายซีอุยเรามีมั้ยจะทำไม่ได้แล้วไม่จะชื่ออะไรครับโจ้เคยดูใช่ไหมคะเคยดูครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคำเวลาคุณตาคุณยายนะครับคุณปู่คุณย่าเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกถ้าดื้อเดี๋ยวจะให้ซีอุยมากินตับอะไรเงี้ยอยู่เลยนะใช่อยู่เลยนะเพราะว่าภาพนั้นมันจดจำไงก็แปลกเนาะเรื่องนี้ตั้ง60ปีแล้วนะครับใครเป็นคนคนขึ้นมาจะพูดกับพูดตามตรงนะผมก็เคยไปโรงพยาบาลศิริราชหลายครั้งแต่ไม่เคยแวะเข้าไปดูโอ้กว้างโรงพยาบาลศิริราชต้องตั้งใจไปจริงๆไม่เคยแวะเข้าไปดูนะครับผมไม่ทราบด้วยว่าอยู่ตึกไหนนะฮะคุณรัชนีทราบไหมไม่เคยที่เขาเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยในภาพเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นมีคนไปเดินดูใช่นี่ก็เพิ่งรู้ว่าซีอุยร่างยังไม่เผาไปเนาะเราก็นึกว่าไม่เหลือแล้วนึกว่าเผาไปแล้วยังเก็บเอาไว้พ่อแม่ก็เคยหลอกไงว่าซีอุยแล้วก็เคยดูหนังเรื่องซีอุยด้วยนะคุ้นๆแต่จำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้กลัวไงเป็นเด็กแล้วก็จะกลัวดูไม่เต็มตากลัวน่ากลัวชื่อเขาจริงๆก็คือนายซีอุยเนี่ยเป็นชื่อเขาเลยนะครับแซ่อึ้งซีอุยแซ่อึ้งตอนนั้นเข้ามาอายุไม่ถึง20นั่นแหละฮะก็สมัยนั้นสมัยพ้นทะเลใช่ไหมคนพ้นทะเลอพยพมาก็อพยพเข้ามาเยอะอ้าวกลับมาถึงยุคปัจจุบันกันหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีรถยนต์แบบไม่ต้องใช้คนขับแล้วนะคะเขาเรียกว่าระบบเทสลาเทสลาก็คือใช้ AI ขับแต่ถามว่าถ้ามันเจออะไรตัดหน้ากระทันหันเนี่ยมันจะตัดสินใจได้ไหมไปดูค่ะว่ามันจะตัดสินใจหลบสิ่งกีดขวางได้หรือไม่มีกระต่ายยืนอยู่นะคะกระต่ายของจริงนะกระต่ายแล้วไงฮะรถที่มีระบบขับขี่แบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนขับเนี่ยมันจะหลบไม่มีคนขับเหรออ่าไม่มีคนขับยิ่งดีมันหลบกระต่ายกระต่ายอะไรหลบรถเนี่ยหลบหลบไปไหนเห็นไหมหลบไม่เหยียบกระต่ายเนี่ยแล้วรถไปมาตอนไหนอ่ะอ้าวก็รถที่ติดกล้องนี่แหละมันมาตอนไหนอ่ะยังไม่เห็นเลยนี่อ่ะเมื่อกี้ไงอ้าวขอดูอีกทีฮะอีกทีนะคะมาตอนไหนค่ะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเทสลานะคะก็ติดกล้องไว้ด้วยนะเห็นกระต่ายยังเห็นแล้วค่ะมันมองเห็นกระต่ายแล้วแต่ไม่มีคนขับนะมันหลบฟิวไหนกระต่ายหลบหรือมันหลบกระต่ายนี่แหละหลบมันชะลอด้วยนะแล้วก็ลงขอบแล้วก็แวบกลับมาอีกทีนึงนะคะเพื่อจะบอกว่าถึงแม้ไม่มีคนขับมันก็ตัดสินใจได้การขับขี่โดยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการควบคุมรถยนต์นะคะเนี่ยเขาเรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเทสลาเขาตั้งโปรแกรมไว้ป่ะว่ามีอะไรกีดขวางให้หลบอย่างเงี้ยเหรอหรือยังไงหลบด้วยความปลอดภัยด้วยนะไม่ใช่หักหลบลงข้างทางนะใช่ไหมหลบด้วยความปลอดภัยอ๋อเพราะว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตเนี่ยเอ๊ะถ้าใช้ระบบที่ไม่มีคนขับเนี่ยเอามาวิ่งบนถนนหลวงทั่วๆไปแล้วมีเข้าเมืองใหญ่ๆที่มีผู้คนเดินพลุกพล่านเนี่ยมันจะไม่ชนผู้คนคนตายไปหมดเหรอใช่ไหมคนก็วิตกกังวลเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าอ้าวเขารู้เรื่องขนาดกระต่ายตัวเดียวยังหลบให้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นคนขับนะทั่วๆไปนะอาจจะไม่หลบก็ได้นะอาจจะหลบแล้วพลาดลงคูลงคลองไปก็เป็นไปได้ตกใจก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นอาชีพต่อไปที่จะตกงานก็คือพนักงานขับรถนะคะนอกจากพนักงานแบงค์จะเป็นพนักงานขับรถนี่แหละนอกจากพนักงานแบงค์เหรอพนักงานแบงก์ก็ลดไปเยอะนะตั้งแต่มีแอปพลิเคชันโอนเงินได้เนี่ย คุณไปธนาคารที่เคาน์เตอร์ล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่ผมว่าพิธีกรรายการกับโปรดิวเซอร์รายการไปก่อนพนักงานแบงก์นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับระบบการแข่งขันในธุรกิจอ้าวท่านผู้ชมฮะไปที่วัดศรีบุญเรืองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีคนเขาพูดถึงหมอพลังจิตเอาอีกแล้วนะท่านฟังเรื่องนี้ท่านก็ต้องใช้วิจารณาตึงนะครับยานแล้วค่ะ
นะหมอพลังจิตนี่คนไปกันตึ้มตึ้มเลยชื่อว่าอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตว่างั้นนะหรือว่านายกีรตินะครับเขามีการนำเสนอข้อมูลเนี่ยผ่านสื่อว่ามีคนไปรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วหายไหมแล้วหายแล้วอาการดีขึ้นว่างั้นจริงเหรอจากใช้ฝ่ามือเนี่ยเหรอนั่นแหละสิบอกว่าโยเลอะไรแกบอกว่าแกใช้พลังจิตนะฮะอยู่ที่อำเภอแม่เสลียงโอ้นี่เอามาพลึกเลยนะเนี่ยครับนี่คนนี้นะฮะชื่อว่านายจรูนที่ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะครับคุณจรูนแก้วไสยะท่านผู้ชมดูภาพไปนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ได้มีการรักษานะครับได้มีการรักษาโดยใช้ฝ่ามือเนี่ยฮะใช้พลังจิตทางฝ่ามือเนี่ยนะครับเดินได้จริงเปล่าก็นั่นแหละสิก็มีคนเอามาเขียนทางโซเชียลไงว่าหลายคนเดินได้แล้วมีหลายอาการนะฮะพวกปวดข้อปวดแขนปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดหัวไมเกรนหมอนรองกระดูกทับเส้นทำไมรักษาได้เยอะขนาดนี้กระดูกเคลื่อนอัมพฤกษ์อัมพาตสมองตีบเดินไม่ได้ผู้ป่วยมะเร็งจริงเหรอวิธีการคือใช้ฝ่ามือพลังจิตรักษาคนละประมาณ 5-10 นาทีแล้วแต่อาการเจ็บป่วยบางคนหายทันทีบางคนไปรักษาซ้ำ 2-3 ครั้งอยู่กับอาการหนักอาการเบานะฮะนายอดุลนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ป่วยบอกว่าตัวเองก็มารักษาอาการเจ็บหมอนรองกระดูกแม่ที่นี่นะฮะกระดูกทับเส้นพอมารักษารู้สึกอาการดีขึ้นนะเนี่ยอาการดีขึ้นอันนี้ผมเนี่ยก็เห็นผู้สื่อข่าวเขารายงานมาผมก็มาเล่าต่อก็ไม่ได้หมายความว่าให้ท่านผู้ชมได้เชื่อในสิ่งเหล่านี้แล้วก็เกิดความงมงายนะครับมันแหมผมว่าไปผมก็พูดตามตรงผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะผมก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาไปเจอกับเขาเองเขาเรียกเงินเรียกความเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะคะไม่เห็นมีข้อมูลเขียนรายงานมานะครับแต่ว่ามีการใช้พลังจิตแล้วก็เล่าบอกว่านายกีรติหรือว่าอาจารย์เอกเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่พรหมมาเขมจารอที่ได้ผ่านการเจริญวิปัสสนาเจริญภาวนาจิตมา29ปีคือบรรยายคุณสมบัติมาเยอะมากนะครับเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องแต่ว่ารักษาได้สารพัดโรคขนาดนี้โรงพยาบาลไม่ต้องตั้งหรอมั้ง ถึงขั้นวิ่งได้เลยเหรอท่านก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าบางโรคก็ไม่รู้ยังวันก่อนก็ทีแล้วนะอะไรนะไปเหยียบกระดูกอยู่แถวๆจังหวัดระยองหรือจันทบุรีนั่นแหละไม่รู้ถึงไหนแล้วไม่รู้นะเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ชมก็ลองดูก็แล้วกันเนาะเพราะว่าใครที่บอกว่ารักษาด้วยพลังจิตแล้วสารพัดโรคขนาดนี้ก็ลองมันอาจจะลองรักษาได้ยังไงไม่ก็ดูไปลางเนื้อชอบลางยานะบางกรณีคือถ้าท่านรักษาทางแผนปัจจุบันได้ท่านก็รักษาไปถ้าแผนปัจจุบันไม่ไหวแล้วก็ว่ากันอันนี้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อจริงค่ะนะครับถามว่าพลังจิตเนี่ยมันมีอานุภาพไหมมันก็มีจิตตานุภาพมีจริงแต่สำคัญคือใครจะสามารถสร้างพลังจิตตรงนั้นขึ้นมาได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมค่ะพลังจิตเนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้นะฮะมันมีความเขาเรียกว่าอภินิหารของพลังจิตอย่างพระที่สำเร็จอภิญญาอย่างเงี้ยก็ทำได้อภิญญาการณรงพระที่สำเร็จฌานอภิญญาฌานเข้าฌานเข้าอภิญญาอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ท่านก็สำเร็จได้เหมือนพุทธเจ้าอ่ะใช่ไหมไปพุทธเจ้าแล้วนะเอามาล่ะเอามาล่ะเอาปะล่ะตัวปะล่ะตัวโอ้สู้คนอ่ะเอาพักก่อนก็ได้ครับพักก่อนก็ได้ผู้ข่าวเล่าทุกเรื่องข่าวเขาว่าแปลกใครเบื่อโลกมนุษย์ครับไม่เบื่อใครยังอยากอยู่บางคนอาจจะเบื่อโอ้ยเกิดตื่นเช้าขึ้นมาโอ้ยเบื่อโลกมนุษย์จังเลยดีนะที่มีรายการคู่ข่าวแล้วทุกเรื่องให้ติดตามไม่งั้นเบื่อโลกมนุษย์ไปนานแล้วอะไรเงี้ยนะครับไม่งั้นอีก2เดือนก็เบื่อหนักสิไม่อยู่แล้วนี่ฮะถ้าใครเกิดอาการเบื่อหนักนะครับมีดาวอังคารเนี่ยแนะนำให้อยู่ใช่ครับจริงเหรออยู่ได้แล้วหรออยู่ได้หรือไม่ได้ตอนนี้ประเทศจีนเขาเริ่มมีเขาเรียกอะไรฐานปฏิบัติการนะครับจำลองชีวิตบนดาวอังคารแล้ว
เอาสิฮะท่านผู้ชมครับท่านอย่าตกกระแสนะฮะอันนี้ที่ไหนเนี่ยที่ดาวคันจริงหรือเปล่านี่ตรงนี้นะครับเป็นอาคารแบบนี้นะฮะของประเทศจีนนะครับเขาเรียกว่า Mars Base 1นะครับเขาออกแบบมาสำหรับจำลองนะฮะเป็นการใช้ชีวิตนะฮะใกล้เคียงกับดาวอังคารมากที่สุดคนที่จะเข้าไปในนี้ต้องสวมชุดอวกาศนะครับชุดนักบินอวกาศนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจากผลสำรวจออกมาว่าอยู่ดาวอังคารเนี่ยสภาพอากาศที่นั่นเป็นยังไงมีไหมอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะต้องสวมชุดนะเขาก็จำลองหมดเลยนะครับสภาพพื้นผิวสภาพการเป็นอยู่ยากลำบากใกล้เคียงกับดาวอังคารมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนเขาไปศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เรื่องสำรวจอวกาศเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆนี่นะครับเด็กๆนักเรียนก็ให้ความสนใจมากแหละครับเพราะว่าดาวอังคารนี่นะฮะทุกคนก็ไม่เคยไปอ่ะนะไม่รู้สภาพมันเป็นยังไงนะครับแล้วมีการเขาเรียกอะไรฮะมีการปลูกผักในโรงเรือนนะครับออกแบบจรวดที่มีขั้นตอนการสร้างประกอบการปล่อยจรวดนะครับอันนี้ทำโดยบริษัทเอกชนนะครับแล้วก็มีแผนเปิดฐานดาวอังคารรับนักท่องเที่ยวในปีหน้าคุณรัชนีก็สามารถเข้าไปดูได้ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าอยู่ในดาวอังคารแล้วมันจะเป็นยังไงก็ไปเมืองจีนเมืองนี้ใช่ไหมไปที่นี่ทำเป็นเมืองเลยนะเออทำเป็นโดมเหมือนฐานปฏิบัติการบนดาวอังคาร อยู่กลางทะเลทรายเลยนะคะเออจริงๆดาวอังคารก็ประมาณนี้นะไม่มีพืชใช่ไหมอันนี้เขายังปลูกพืชไม่ได้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะมันไม่มีน้ำไม่มีอะไรผมว่าไม่มันก็ไม่รู้สภาพมันเป็นยังไงนะงั้นก็ไม่น่าจะไปอยู่นะแต่ดวงจันทร์มีนะมีสิ่งมีชีวิตนะคุณรัชนีไม่มีมีมีอะไรกระต่ายโอ้ no คุณเห็นเหรอคุณแงนหน้าขึ้นไปดูดวงจันทร์คุณจะเห็นกระต่ายอันนั้นมันเป็นรูปที่ดินบนดวงจันทร์มันมองเขารู้มาตั้งนานแล้วว่ามีกระต่ายอยู่อ๋อเหรอเออไม่ใช่กระเต่าอะไม่ใช่กระต่ายกระต่ายกระต่ายอะกระต่ายกระเต่ากับตายเอออยู่บนดวงจันทร์กลับมานะคะบนโลกแห่งความจริงนะคะใครที่เป็นนักกีฬาแล้วมีเจ้าของด้วยนะดวงจันทร์ยังไม่จบอีกจริงๆมีคนไปซื้อไว้แล้วใครอะพุ่นพุ่มพวงพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่โอ้แล้วพุ่มพันน่ะอ๋อพุ่มพันแค่ดันจวงไงแล้วพุ่มเพชรอ่ะพุ่มเพชรดันเอ้ยดวงจันทร์นะพุ่มเพชรลูกของอ๋อลูกครับพุ่มพวงครับนั่นก็ชื่อเพชรนะพุ่มเพชรนะคะอ้าวไปดูกีฬาประเภทนี้นะคะทำไมถึงถูกจับแพ้ใครที่เคยเล่นนักกีฬายูโดนะคะดูนะคะดูจังหวะนี้นะคะโทรศัพท์มือถือหล่นออกมาจากตัวเขาค่ะอ้าวคู่แข่งก็เลยไปจับโทรศัพท์มือถือมาฟ้องกรรมการว่าเนี่ยเนี่ยมีโทรศัพท์หล่นมาครับปรากฏว่ากรรมการกำลังจะให้ชกต่อนะแต่กรรมการแล้วคนไหนแพ้ชนะเวทีบอกว่าเขาเนี่ยผิดกติกาเดี๋ยวให้ดูทีนะคะคนไหนผิดคนเสื้อขาวค่ะหล่นลงมาค่ะเขาไม่ให้พกสิ่งนี้เขาไม่ให้พกกลายเป็นว่าฮันรี่อีโกติเซจากโปรตุเกสนะคะเขาเป็นยูโดสายดำด้วยนะคุณกำพูอาจจะลืมเชื่อไหมหรือจะพกไปเพื่ออะไรเขาลืมเขาลืมเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อเออแล้วมันก็ร่วงหล่นลงมาทำให้คู่ต่อสู้ชาวสวีเดนเนี่ยหยิบโทรศัพท์ไปให้กรรมการสวยจริงๆอ่ะนะส่งผลให้อีกุติเช่เนี่ยนะคะถูกกรรมการปรับแพ้เลยข้อหาก็คือลืมมือถือเอาไว้เขาลืมมือถือเอาไว้ในชุดในขณะที่อยู่ในห้องแต่งตัวแล้วก็เขาก็ผิดหวังกับตัวเองเหมือนกันนะเออว่าทำไมจะไม่ฉันต้องลืมด้วยเนี่ยก่อนหน้านั้น3เดือนที่แล้วมีนักสโนว์บอร์ดหญิงชาวจีนคนหนึ่งก็ลืมโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋ากางเกงเหมือนกันแล้วก็ลงแข่งสโนว์บอร์ดผลก็คือหน้าจอแตกตอนเธอล้มระหว่างการแข่งขันนะคะแต่อันนี้เนี่ยแหมจับแพ้เลยก็รุนแรงไปหน่อยเนาะหรือมันจัดเป็นอันตรายเนาะเพราะว่าถ้าใส่ไปอย่างนี้แล้วเขาเตะมาปุ๊บทำให้คู่แข่งบาดเจ็บได้มันก็เป็นไปได้หมดเลยคือมันผิดกติกาเมื่อผิดกติกาเขาจะปรับก็เป็นสิทธิ์ที่กรรมการก็อะไรก็ทำได้ทั้งนั้นนะครับใครทำผิดกติกาเหมือนฟุตบอลนะฮะทำผิดกติกาไปแทงข้างหลังเขาอย่างเงี้ยนะครับก็เอามีดลงไปด้วยเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าเข้าข้างหลังไงเข้าข้างหลังอ่ะเข้าข้างหลังคุณได้ยินว่าเข้าข้างหลังไหมเรื่องเข้าข้างหลังเนี่ยเคยได้ยินไหม
ไม่เคยเอาดูฟุตบอลบ้างไหมเข้าข้างหลังหมายความว่าเวลาคนอื่นเขาครองลูกอยู่แล้วเราไปเข้าข้างหลังเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้มันผิดกติกาเข้าข้างหน้าเข้าข้างหน้าก็ต้องขออนุญาตเขาหมายถึงว่าไปแย่งบอลนี่ต้องแย่งเข้าข้างหน้าเอ้าก็เข้าข้างหน้าที่ไปเข้าข้างหลังก็ได้ไงล่ะเข้าข้างหลังไม่ได้ค่ะเวลานักฟุตบอลน่ะใช่ไหมทำไมฮะคุณมองเหมือนไม่เชื่อถือนี่ไปดูเรื่องนี้ครับเขาไปจับตอนแรกตำรวจไปจับผมก็ตกใจนะตำรวจจับสมรักคำสิงค้ายาบ้าเฮ้ยระดับเสียสมรักคำสิงเนี่ยไม่รู้รวยเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะจะมาขายยาบ้าได้ไงปรากฏว่ามาดูหน้าดูตาเอ้ามันคือกันแต่พอซื้อเนาะชื่อน่ะเหมือนกันนามสกุลเหมือนกันแต่หน้าตาไม่ใช่นี่ผู้ชายคนนี้แกชื่อว่านายสมรักนามสกุลคำสิงจริงๆแล้วเป็นเอเย่นค้ายาบ้านะครับอยู่ที่หนองบัวลำพูนะฮะอำเภอโนนสังแถวๆตำบลโคกม่วงนี่แหละครับขายให้กับเยาวชนนะนี่พอตำรวจไปจับแกก็รับสารภาพนะคุณรัชนีว่าได้เสพยาบ้ายาไอมานะครับเสพยาบ้ายาไอมาแล้วก็ยอมรับว่ายาบ้ายาเสพติดที่ตำรวจจับได้เนี่ยเป็นของตัวแกเองแล้วซื้อมาจากในแท็กว่างั้นนะในแท็กเนี่ยบ้านอยู่ที่โคกม่วงอำเภอโนนสังนี่แหละนะตำรวจก็ขยายผลไปค้นที่บ้านในแท็กนะครับตามคำซัดทอดของนายสมรักนะฮะนี่ไปถึงบ้านในแท็กครับเจ้าหน้าที่ก็เห็นเจ้าหน้าที่ปั๊บในแท็กวิ่งหลบหนีนะฮะไปหลังบ้านซึ่งเป็นป่าอ้อยเนี่ยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยไปเชิญตัวผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะมาเป็นสักขีพยานช่วยกันตรวจค้นตรวจค้นก็เจอยาบ้าซุกซ่อนอยู่นะครับในตะกร้านะฮะที่บ้านของนายแท็กเนี่ยนะครับมียาบ้าซุกซ่อนอยู่อีกเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาบันทึกจับกลุ่มที่อำเภอโนนสังนะฮะไปตรวจสอบนึกว่าตอนแรกนึกว่าแอบอ้างว่าทำไมชื่อนามสกุลมันถึงได้เหมือนกันอย่างนี้ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์พบว่านายสมรักนามสกุลคำสิงห์จริงจริงๆไม่ได้แอบไม่ได้อ้างตอนนี้ไม่รู้ว่าใครพ้องกับใครชื่อตั้งได้นะแต่คำสกุลคำสิงเนี่ยนามสกุลก็ตั้งใหม่ได้เอาเหรอแต่มันต้องไม่ไปชนกับคนอื่นไหมนั่นน่ะสิยิ่งถ้าเป็นคนดังเขาไม่ให้ตั้งชนไม่น่าไม่น่าไปตั้งชนโอ้ยถ้าตั้งชนได้ขนาดนั้นน่ะผมอ่ะจันโอชาเลยจันโอชาหรือว่าถ้าหลุดทองไม่ได้ถ้าหลุดจากจันโอชาแล้วจะเป็นอะไรดีฮะถ้าหลุดจากจันโอชาวงสุวรรณสิครับกัมพูวงสุวรรณไม่น่าจะเข้าก็โถถ้าไปตั้งชนกับเขาได้นะแต่จริงๆเขาไม่น่าจะให้ชนนะครับก็จะบอกมีคนใช้แล้วนามสกุลนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้าวเดี๋ยวพักกันอีกรอบนึงนะคะผู้ข่าวเล่าทุกเรื่องช่วงชาวบ้านร้านช่องไปเที่ยวหน่อยนะคะที่สวนสาธารณะพญาแถนนะคะนักท่องเที่ยวเขาหลั่งไหลกันไปชมอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันนะคะเขาเป็นการแข่งขันจุดบั้งไฟแสน oh, no. นี่ค่ะบั้งไฟแสนก็คือการจุดแบบเอาบั้งไฟขึ้นไปมัดไว้บนค้างเขาเรียกค้างหรือนั่งร้านนะคะเพื่อขอฝนเป็นประเพณีชาวอีสานครับแต่ว่าที่นี่ยโสธรค่ะไม่ธรรมดาต้องจุดบั้งไฟแสนฟังเสียงนะเมฆไปเลยโอ้เนี่ยนะคะคุณลักษณีคุณทราบไหมว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากบุญบั้งไฟที่เราเห็นจัดในบ้านเราเนี่ยเนี่ยนี่ขึ้นตรงแนวเลยจุดบั้งไฟนี่นะปรากฏว่ามันมีเมืองหนึ่งอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับชื่อว่าเมืองชิชิบุเขามีจัดบุญบั้งไฟเหมือนบ้านเราแข่งบั้งไฟเนี่ยเขาก็เลยในเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับก็เลยการท่องเที่ยวประเทศไทยเลยสร้างความสัมพันธ์ร่วมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครับเป็นเมืองคู่แฝดฮะเพราะว่ามาจัดงานบุญบั้งไฟเหมือนกันได้ยังไงชิชิบุเคยไปไหมใครเคยไปโจ้เคยไปไหมเมืองชิชิบุแล้วทำไมเขากลายเป็นเมืองที่มีบั้งไฟเหมือนบ้านเราอ่ะแปลกมากเนี่ยอันนี้คนญี่ปุ่นก็มาที่นี่ใช่ไหม
ก็เชิญเข้ามาครับเชิญมาดูเชิญมาดูเชิญมาชมฮะเพราะว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขามองว่าเอ๊ะมันเป็นเมืองคู่แฝดกันได้นะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกของบ้านเราเนี่ยแน่นอนจุดบั้งไฟไปขอพญาแถนนะครับให้ส่งฝนลงมาแต่ชิชิบุอ่ะแต่ชิชิบุเนี่ยตามข่าวไม่ได้บอกว่าทำไมเขาถึงมีการแข่งหรือมีการจัดงานบุญบั้งไฟของเขาก็มีเหรอเออผมก็แปลกใจเนี่ยผมมาอ่านข่าวนี่แหละเนี่ยเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ประเพณีบุญบั้งไฟไทยญี่ปุ่นเนี่ยเมืองคู่แฝดด้านวัฒนธรรมเนี่ยเออนะฮะมีการทำบุญบั้งไฟขอฝนเหมือนกันอ่ะขอฝนเหมือนกันด้วยนะแสดงว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับโกโบริไหมเฮ้สมัยนั้นนะเออโกโบริมาเมืองไทยตอนนั้นแล้วมาเจออังสุมาลินอังสุมาลินพาไปเที่ยวอังสุมาลินพาไปเที่ยวยโสธรผมว่านะแล้วอังสุมาลินก็เล่าให้ฟังว่าไอ้ที่มันพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาเรียกว่าบั้งไฟพอเรียกบั้งไฟโกโบริก็กลับไปที่ประเทศเขาก็ไปเจอปัญหาภัยแล้งก็เลยจำคำพูดอังสุมาลินได้ก็เลยเอาไปเล่าให้เมืองชุชุบิฟังเออชิชิบุเออไม่ใช่ชุชุบิไปเล่าให้ชาวเมืองชิชิบุฟังเป็นตุเป็นตะเป็นตุ่มตวงเลยแล้วก็จัดประเพณีดูมันก็ได้ผลนี่ใช่ไหมอันนี้ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่จินตนาการล้วนๆความรู้ไม่เกี่ยวครับความจริงไม่มีความรู้ไม่เกี่ยวฮะอันนี้จินตนาการล้วนๆเลยให้รู้ว่าชิชิบุนี่เขาก็มีบุญบั้งไฟจนมีให้รู้แค่นั้นแต่ว่าแล้วขอฝนเหมือนกันแต่ว่าจัดประเพณีบุญบั้งไฟสองประเทศเนี่ยไทยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะเนี่ยเป็นเรื่องจริงก็จัดเป็นประเพณี2ประเทศจริงๆนะแล้วที่ผมเล่าเรื่องโกโบริมาเจออังสุมาลินแล้วพาไปเที่ยวงานบุญบั้งไฟอ่ะอันนี้เรื่องโม้แล้วเอ้ยคุณอย่าไม่มีเรื่องจริงผมว่าคุณศึกษาไม่ถึงมากกว่าโกโบริก็เป็นเรื่องแต่งอยู่แล้วเออเขาเป็นพระเอกในนวนิยายไม่มีตัวตนอังสุมาลินก็เป็นนางเอกในนิยายเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโม้มาเนี่ยยิ่งกว่านิยายอีกทหารญี่ปุ่นมาเมืองไทยตอนนั้นผมว่าจริงๆมันน่าจะมีเขานะมันก็อิงแต่ว่ามันก็ไม่มีตัวตนจริงๆว่ามีโกโบริถึงมีก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีอ่ะใช่ไหมล่ะคุณไม่เชื่อเหรอว่าจะมีทหารญี่ปุ่นมามีความรักกับสาวไทยในสมัยสงครามโลกผมว่ามีนะมันถ้ามีก็น่าจะมีการบันทึกไว้บ้างนะแต่นี่ไม่มีบันทึกเลยไอ้นักบันทึกมันยังไม่เกิดกันตอนนั้นอ่ะสงครามโลกนี่จดบันทึกกันหมดแล้วเหรอโอ้ยจดกระท่านกระแท่นจะตายจดกันหมดใครจะไปนั่งจดอ่ะลูกระเบิดมากี่ลูกโถใครนั่งจดมีเวลานั่งจดเลยวิ่งหนีระเบิดแหมไปที่บุรีรัมย์กันหน่อยนะคะเงาะโรงเรียนไปปลูกที่บุรีรัมย์จะเป็นเงาะอะไรอยากรู้มั้ยเงาะโรงเรียนปลูกที่บุรีรัมย์จะเป็นเงาะภูเขาไฟค่ะว้าวเป็นเงาะดินภูเขาไฟเลยนะคะเออรอดโรงเรียนเนี่ยนาสารนะฮะใช่ไหมสุราษฎร์ธานีเออแต่ไปปลูกที่บุรีรัมย์ที่อำเภอหนองกี่นะคะตำบลดอนอรางบุรีรัมย์ที่ตรงนี้เคยปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าราคาไม่ดีเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเงาะโรงเรียนนะคะปลูกครอบครัวละ12ต้นก็คือ2ไร่โอ้โหผลออกมาเป็นยังไงล่ะตอนนี้ขายไม่ทันเลยค่ะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับถึงที่คละไซส์เนี่ยกิโลละ15ถ้าคัดไซส์แล้ว18นี่นะคะแล้วก็ถ้าไปขายปลีกเนี่ย35บาท3โล100นะคะเป็นเงาะดินภูเขาไฟที่มีรสชาติดีชาวบ้านเนี่ยมีรายได้ 20,000-30,000 บาทต่อครัวเรือนนะเดี๋ยวนี้เมืองบุรีรัมย์นี่ปลูกเงาะปลูกเงาะได้อ่ะค่ะเฮ้ยเขาก็ใช้ระบบสปริงเกอร์นะคะติดตั้งน้ำอำเภออะไรนะคุณรัชนีอำเภอหนองกี่ช่างน่าสนใจยิ่งเออบุรีรัมย์เพราะว่ามันแล้งต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์นี่ก็แล้งเขาก็ใช้ระบบสปริงเกอร์เพื่อประหยัดน้ำแล้วก็แล้งอะไรนะฝนตกจักๆๆๆนะคุณอย่ามาไอ้นี่มันฝนหรือว่ามันเป็นสปริงเกอร์หรอกเนี่ยฝนฝนใช่ไหมฝนตกดูท่านปศุไม่ใช่ท่านเกษตรอำเภอไม่ใช่ปศุสัตว์ท่านเกษตรอำเภอเปียกแล้วนะเห็นไหมนะไม่แต่ยังไงก็แล้วแต่ช่วงฤดูแล้งมันก็เยอะกว่านี่มันเข้าหน้าฝนมันก็มีฝนไงเออมาฝนตกอ่ะคุณอย่ามาบอกแล้งหนูนะนนนนนเอาไปฟังเสียงชาวบ้านดูนะคะเนี่ยทดสอบเบื้องวามจะได้ผลบ่ก็เลยมีการก่อน้ำก่อนอย่างนี้น้ำแล้วปัจจัยหลักที่น้ำแล้วเขาบอกเมื่อปลูกทดสอบเบื้องผมปลูกเงาะปลูกเงาะ40ต้นปลูกขนุน30ต้น
ต้องปลูกทุเรียนทดสอบเบิ่งว่าประมาณที่5ต้นเนี่ยทุกอย่างคือทุกอย่างที่ว่าตัวใดมันสิได้ผลเพราะว่าคนแนะนํามาผมก็เลยว่าสอบถามเรียนรู้ว่าอันใดอันใดมันได้ผลแนวภาคอีสานพอถ้าปลูกแล้วปึ๊บ 2-3 ปีมาปึ๊บเงาะจะใหญ่เร็วโตเร็วติดดอกติดผลเป็นลูกให้เฮาได้กินได้ซิมเบิ่งว่ามันเป็นจังได๋รสชาติแซ่บกรอบอร่อยครับบ่คือจากทางอื่นมันสิเป็นของเขาเป็นมีน้ำมีหยังฉ่ำแต่ว่าอยู่นี่มันสิแห้งแล้วว่ารสชาติหวานครับแล้วบอกรสชาติมันจะแห้งหวานกรอบอร่อยแห้งรสชาติหวานมันจะไม่ฉ่ำน้ำเหมือนเงาะนี่ต้องแห้งนะฮะคือแกะออกมาปั๊บร่อนแล้วแห้งแล้วก็ทานแล้วเนื้อกรอบอันนี้อร่อยถ้าแกะออกมาแล้วน้ำฉ่ำเยิ้มเงี้ยแล้วก็กระเด็นเปียกมือติดมือติดไม้อันนี้ไม่น่าทานเหนียวติดเม็ดอย่างเงี้ยนะใช่ไหมค่ะเราก็ชอบแบบนั้นแห้งๆแกะออกมาแห้งๆแล้วทานเฮาะเงาะนาสารส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะเฮาะเหรอเฮาะนาสารนะครับเมืองบุรีรัมย์นี่เป็นเมืองที่ผมว่ามันก็เป็นเมืองที่แปลกนะผมไปหลายครั้งละค่ะนะครับแปลกยังไงบ้างคะคือไปหลายครั้งเอาสมมติว่าหน้าเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยที่อื่นเขาไม่ได้หนาวมากมายนะแต่บุรีรัมย์นี่อากาศเย็นสบายมากแล้วก็หน้าร้อนๆเนี่ยนะฮะไปบุรีรัมย์อากาศไม่ได้ร้อนมากถ้าแดดร้อนแดดที่แผดก็แสบเหมือนกับทุกที่แต่ถ้าแดดบดปุ๊บเย็นเลยอากาศเขาดีแปลกนะครับแล้วผมเห็นเขาปลูกอย่างเช่นทำข้าวภูเขาไฟเขาเนี่ยนะฮะได้ผลผลิตดีมากที่ผมเคยไปดูนะไปดูพี่คนหนึ่งครับใครๆเขาบอกว่าบุรีรัมย์แรงๆเหมือนกันนะไปดูพี่คนหนึ่งแกปลูกฝรั่งจิมจูปรากฏว่ามันก็แรงจริงนะฮะแกเอาที่นาของแกเนี่ยมาปลูกเป็นฝรั่งแล้วแกก็สูบน้ำขึ้นมาแล้วขุดสระแล้วก็เอาสระนั้นน่ะเก็บน้ำที่แกสูบขึ้นมาพักน้ำเสร็จก็เอาน้ำเนี้ยพ่นใส่ฝรั่งทุกวันนี้แกเป็นขายใหญ่ที่ปลูกฝรั่งขายย่านนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์แถวนั้นแกขายคือวิธีการอย่างเงี้ยนะคะไม่เคยเห็นที่ไหนเห็นที่นี่แหละก็คือมีบ่อบาดาลที่เจาะลงไป30เมตร40เมตรแล้วแต่ถ้าเจาะเจอแล้วไม่ใช่สูบขึ้นมาแล้วใช้เลยนะสูบปุ๊บสูบปุ๊บเพราะว่าน้ำจากบาดาลบางทีมันมีกรดมีด่างใช่แล้วที่สำคัญคือบางฤดูมันแห้งๆมันก็จะสูบไม่ขึ้นแต่ก็ใช้วิธีว่าถ้าเกิดหน้าฝนแกก็ยังสูบอยู่นะแต่แกขุดบ่อใหญ่ๆสูบมาใส่กับบ่อนี่แหละหน้าฝนก็ตกลงมาใส่บ่อแล้วก็สูบน้ำก็จะเป็นสระนั่นแหละติ้งติ้งติ้งไปเรื่อยๆเป็นบ่อพักน้ำทีนี้พอมันอุ้มน้ำมันฉ่ำน้ำมากๆมันก็ไม่แห้งละนะคะหน้าแล้งมันก็ไม่แห้งเออเดี๋ยวใช่เพราะว่าพอมันอุ้มน้ำเก็บไว้นานๆน้ำมันซึมใต้ดินค่ะพอซึมใต้ดินปีแรกก็ซึมแค่นี้ปีสองซึมแค่นี้ปีสามปีสี่ปีห้าซึมทั่วสวนก็กลายเป็นดินสวนแกก็เลยกลายเป็นสวนที่มีความอุดมสมบูรณ์ไงน้ำมันซึมใต้ดินเราไม่เห็นน้ำบนดินก็จริงแต่ว่าน้ำมันซึมอยู่ใต้ดินเนี่ยทำให้ดินมันชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นต้องขุดบ่อมันต้องมีบ่อแต่อีสานเยอะนะมีบ่อมีอยู่บ่อมีมีบ่อมีบ่อแต่ส่วนใหญ่บ่อมีแต่ส่วนใหญ่บ่อมีครับมีเยอะไปบ้านไหนก็มีบ่อบ้านนี้มีบ่อแต่บ่อมีครับก็แปลกมากนะมีหรือบ่อมีอีสานเนี่ยนะถ้าคนที่มีที่นาที่ดินของตัวเองนะขุดสระเอาไว้อย่าขุดสระอ้อจ้อแอแจ๊ะเขาขุดกันน้อยๆเพราะว่าเปลืองที่ขุดนิดเดียวเสียดายที่มัวงกที่ดินไงที่ก็เลยแรงขุดเลยเป็นไร่จะบ้าแล้วเป็นไร่นามีอยู่10ไร่ขุดนั่นแหละ10ไร่คุณขุดเลย1ไร่หรือ2ไร่ก็ขุดไปเลยเหลือไว้สัก8ไร่คุณรู้ไหมว่าคุณสละพื้นที่ขุดสระเนี่ยแล้วคุณจะทำให้8ไร่ที่เหลือของคุณเนี่ยเป็นพื้นดินที่มีคุณภาพปลูกแล้วได้ผลผลิตดีกว่าคุณเหลือพื้นที่9ไร่คุณเชื่อผมสิผมเนี่ยโหทำมาแล้วทุกอาชีพยังไม่เคยทำอะไรสักอย่างเลยคุยทำไมเนี่ยไปดูมาทฤษฎีนะไปดูมาแล้วดูไปแล้วก็ยังไม่ได้ทำนี่เขาจะไปแรงหาซื้อที่ที่บุรีรัมย์นะคะคมีที่ที่หนึ่งติดประกาศขายใกล้สนามบินติดถนนใหญ่ค่ะคุณก็อย่าไปเล่าทุกเรื่องมันตอนนี้มันยังไม่มีเงินแล้วเขาประกาศขายไร่ละ1.5 ล้านเขาก็มาหาหุ้นส่วนไงคะเอาสัก10คนว่างั้นคนละ150,000
จะไว้ทำอะไรกันเอาก็ข้างหน้าเราก็เปิดร้านขายลูกชิ้นลวกก็โจเขายังจะทำอะไรลวกๆแล้วจะเจริญนะคะครับค่ะอ้าวอีกอาชีพหมดเวลาแล้วไม่ใช่เหรออีกนิดนึงเพราะว่าอยากจะให้ไปดูอาชีพนี้ไปที่จังหวัดตรังเขาขายขนมจีนนะคะมีน้ำยาด้วยไม่เหมือนคนแถวนี้ไม่มีน้ำยาแต่เขาขายได้แพงค่ะปากดีเนาะปากดีดีปากดีสิถึงจะได้กินขนมจีนอร่อยร้านนี้นะคะร้านของพี่วาสนาหรือว่าป้าเอียดนะคะแล้วนี่จังหวัดอะไรเดชโสธรอีกว่าตรังตรังเหรอทำไมฝนมันตกเหมือนกับบุรีรัมย์เมื่อกี้นี่เลยอ่ะตกไปทั่วแหละฝนชุดเดียวกันปะเนี่ยเขาขายถ้วยนี้เท่าไหร่รู้ไหมคะ10บาทโอ้โหนี่น้ำยาอะไรเนี่ยไตปลาเนาะ10บาทอุ้ยนัวข้นครับโอ้ข้นมากถ้วยละ10บาทเหรอจริงเนี่ย10บาทอยู่ได้อยู่ได้มีกำไรมีกำไรเอาสิท่านผู้ชมครับแล้วยังมีหนังไก่ทอดมีข้าวเหนียวมีอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยนะถ้าจะเพิ่มเติมนะแต่ว่าก็จ่ายอีก10 20อ่ะนะคะผักเนี่ยแกใช้ผักพื้นบ้านอู้ตายแล้วน่ากินจังเลยโอ้โหผักพื้นบ้านนะคะแต่ละวันเนี่ยแกต้องเตรียมขนมจีน24กิโลกรัมขายแบบบุฟเฟ่ต์น้ำแกงนะคะก็หยิบกินหยิบเส้นกันได้เลยค่ะหยิบใส่ชามได้แบบบ้านๆ นะคะแต่ว่าขายดีครับพ่อค้าลูกค้าในชุมชนเนี่ยแหละค่ะก็เป็นคนส่วนใหญ่นี่ถ้าเป็นหนังไก่ทอดเนี่ย20ข้าวเหนียว10บาทผลไม้ดองน้ำอัดลม15เนี่ยค่ะแกก็ขายแค่นี้สรุปก็คือขายแต่ละอย่างไม่แพง10 20โอ้ร้านวาสนา อยู่ที่จังหวัดตรังนะคะใครที่ไปแถวชุมชนวังหินลาดก็แวะไปทานกันได้นะคะว้าวผักก็ปลอดสารด้วยนะเป็นผักพื้นบ้านเนี่ยแม่นี่เขายำเขายำอันนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันก็น้ำลายไหลไปก่อนก็แล้วกันเนาะค่ะโอ้ก็ยำก็ยำให้เครื่องเยอะมากอ่ะโอ้จัดเต็มจัดเต็มเออแล้วข้าวนี่เดียวนะเนี่ยดูดูดูอันนี้ข้าวยำคุณชอบทานไหมชอบชอบมากแต่ข้าวยำในกรุงเทพดิฉันไปซื้อแล้วค่ะทำไมเหรอครับชุดละ80โอ้โหหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วของพี่แกขายเท่าไหร่นะสิบสามสิบ30บาทนี่แพงกว่ากันเยอะมากมากมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้สินค้าข้าวของอาหารการกินในกรุงเทพแพงขึ้นไปเยอะมากเลยนะครับเอาละหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไปหากินข้าวยำแล้วก็ขนมจีนไตปลากันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวเล่าทุกเรื่อง